มาถึงตม4พี่เอกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เอกมีปลาอ๋อพี่เอกบอกมีปลาแป๊บนึงพี่เอกกำลังไปเอาปลาโอ้ผมว่าคู่นี้ใช้ได้นะมองจากตรงนี้นะโอ้ในกล้องเรืองแสงเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในระหว่างรอปลาพี่เอกนะฮะนี่นะครับดูจากมุกแล้วผมว่าเป็นลูก F นะเป็นทรงช็อตบอดี้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวสั้นๆเลยแต่เดี๋ยวสอบถามราคาให้นะพี่เอกเข้าไปเอาปลาอยู่ตัวนี้มุกพอประมาณนะครับขึ้นหัวพอสวยงามนะแต่ทรงอะทรงชั้นทรงสั้นช็อตบอดี้ทรงชั้นตัวนี้เป็นปลามุกสวยเลยแหละตัวนี้ไม่ถึงกับช็อตบอดี้นะครับมุกดีมุกสวยเลยเป็นกำฟาเหมือนกันเนาะลูก F แหละดูทรงราคาเดี๋ยวผมถามพี่เอกให้นะมี GB ลอกพี่เอกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอพี่เอกจัดลงกระบะสักครู่โอ้เปลี่ยนน้ำเลยอ่ะขอดูก่อนเลยแล้วกันโอ้หัวเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยแต่ว่าไหนไปไหนพี่โอ้โหแดงจังเลยแดงสดเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างครับพี่300ทั้งหมดเลยใช่ๆทั้งชุดนี้เลยเนาะ300บาทอึ๊บเราชอบแล้วตัวนี้ไม่เลือดหรอตัวนี้เลือดลอกเหมือนชุดอาทิตย์ที่แล้วเนาะถ้าใครได้ชมคลิปอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีเลือดลอกใช้ได้อยู่นะหัวดีอยู่นะเป็นปลาแดงนะครับปลาบ้วงฮอนแดงลอกตัวนี้ตัวที่1แล้วก็เหมือนตัวนี้จะเป็นสายเลือดปลาสายเก่านะครับหน้าเหลืองตัวนี้หน้าเหลืองนะฮะปลาบ้วงฮอนหน้าเหลืองตัวนี้ก็300เนาะตัวนี้เรามาดูตัวไหนดีตัวออกมุกหน่อยนี่เป็นแดงมุกปลาน่าจะ 3.5 ถึง 4 นิ้วต้องพี่เนาะตัวนี้ไซส์เครื่องหน่อยไซส์เครื่องหน่อย 3.5 นิ้วถึง 4 นิ้วนะครับตัวนี้ทรงสั้นๆดีอ๋อตัวนี้หัว2ชั้นทำไมหัวเป็นอย่างนี้พี่หัว2ชั้นพี่ตัวนู้นน่ะเท่าไหร่ช็อตบอดี้ตัวนั้น800ช็อตบอดี้800ปลาจำนวนมันขาดตรงอันนี้พวกปลาเกรดอ๋อปลาจำนวนแบบเนี้ยขาดก็เลยเอาปลาเกรดมาลงเพิ่มอันนี้ในถุงก็ใช่ใช่ครับอยู่ครับพี่เอกให้ดูปลาเกตหูช็อตบอดี้หัวเบิ่มเริ่มเลยอ่ะเท่าไหร่พี่ตัวเมื่อกี้ประมาณ1,200ประมาณนี้1,200อาจจะผมไปดูตรงนู้นนะชุดนี้300นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับนี่ผมให้ดูอีกครั้งนะครับอาทิตย์นี้ชุดนี้300เนาะแล้วก็พี่เอกบอกว่าเนื่องจากปลาจำนวนอย่างเงี้ยของพี่เอกขาดเลยเอาปลาเกตมาลงโอ้เก
เกตและตัวนี้แหละพี่ที่เพิ่งลงครับก็ประมาณ800แปดก็คือกระบะเนี้ยจะมี800กับ1,200ประมาณนะครับแล้วแต่ตัวนะครับลูกเอฟตัวนี้เท่าไหร่600นะครับเป็นตาจมตาจมด้วยนี่นะครับที่ผมให้ชมนะครับตัวนี้เป็นลูก F 600นะครับพี่เอกบอกนะมุกข้ามหัวสวยๆเลยส่วนช็อตบอดี้ที่ผมให้ชมตัวแรกอึ๊บเกือบไม่ถึงตัวนี้พี่เอกขายอยู่800นะครับแล้วก็ปาเกตมาลงใหม่ก็คือโอ้โหหัวดูหัวสิมันเป็นสั้นช็อตบอดี้ด้วยเนาะใช่ครับเป็นสั้นหัวใหญ่มากนะครับตัวนี้1,200นะครับมุกข้ามหัวหมดเลยนะเนี่ยโหดนะสั้นช็อตบอดี้1,200บาทนะครับปลาเล็กไม่มีจะได้ปลาขาดมาหาปลาใหญ่มาลองพี่เอกบอกว่าปลาเล็กขาดอันนี้ลูกซินตัวผู้ตัวเมียครับอุ๊ยซินตัวเมียเหรอใช่ท่อยังกดอยู่ด้านในอยู่เลยพี่เอกบอกตัวนี้เป็นซินตัวเมียนะครับขายอยู่400แต่ว่าน่าจะขายยากพี่เอกบอกเพราะว่าท่อหดอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้ดูเพิ่งลงใหม่เอ๊ะไม่ใช่ตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้เพิ่งมาใหม่อันนี้ก็800บาทนะครับช็อตบอดี้ทั้งนั้นนะเป็นปลาเกตพี่เอกบอกว่าเอามาลงเสริมเพราะว่าปลาเล็กหายากแล้วตอนนี้ผมว่าเสริมได้สวยเลยแหละเสริมได้สวยเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะจริงๆ300ก็สวยแล้วแหละแล้วถ้าไซส์เกตนี้ล่ะครับประมาณ200 300อันนี้เป็นพวกตัวเมีย F อันนี้เป็นตัวเมีย F ตัวเท่าไหร่ครับประมาณ150 100-150เป็นตัวเมีย F นะครับตัวนี้เมื่อกี้นี้ได้ยินพี่เอกบอกว่ามีตัวเมียในนี้ด้วยตัวเมียลอกเหรอตัวนี้อุ๊ยขายอยู่เท่าไหร่ครับ500ตัวเมียลอกนะครับตัวนี้500ไม่ยกแล้วกันแข็งแรงเกินดีดเปียกหมดแล้ว500นะครับตัวเมียตัวนี้นะฮะพี่เอกบอกแล้วก็นี้ก็เป็นตัวเมียเหมือนกัน400ชุดนี้600 800 1,200พี่เอกบอกว่ายังมีตัวสวยอยู่ตัวหนึ่งนะครับพี่เอกหาไม่เจอเดี๋ยวนะนี่เก็บไว้พี่เอกว่าเดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่าแบบนี้โอ้นี่ไงโอ้แล้วพี่เก็บไว้ทำไมเนี่ยโอ้อันนี้สุดจริงครับอันนี้สุดจริงๆอันนี้โคตรสั้นน่ะโอ้อันนี้สั้นมากไหนจ้าลูกความได้ปลาบอลลูนอ๋อเก็บไว้จนลืมเท่าไหร่พี่ให้ได้เท่าไหร่1,400นี่นะฮะพี่เอกขายอยู่1,400นะครับอันนี้สั้นสุดแล้วสั้นแบบสั้นสุดๆเลยอ่ะไหนเรียกความได้จ้าผมงงมากพี่เอกได้ปลาใหญ่ผมโอ้อันนี้สุดจริงสั้นมากผมเอาทดลองยืนน้ำดูนะครับดูเนื่องจากว่าปลาเขาสั้นมากนะครับเราต้องขอดูการว่ายน้ำการยืนน้ำเนาะเบื้องต้นไม่หมุนไม่กลับนะครับเบื้องต้นนะครับไม่หมุนไม่กลับหัวยืนน้ำได้ว่ายน้ำได้นะครับเบื้องต้นนะดูโดยรวมน่าจะยืนน้ำได้จริงๆใช้ระยะเวลาพอควรแล้วในการทดลองดูนะครับยืนน้ำได้โอเคเขาบอกว่าปกติอ๋อ
พี่เอกตอนไปซื้อมาพี่เอกไม่กล้าการันตีตรงพี่เอกบอกว่าตอนไปซื้อเขาบอกปกตินี่แหละแต่พี่เอกให้เราดูเองด้วยสายตาเองดีกว่าเพื่อความสบายใจเนาะก็เลยเราลองเอายืนน้ำดูนะฮะนี่นะใครสนใจเนี่ยสุดยอดเลยตัวนี้นี่มาต่อกันที่ร้านพี่เปิ้ลอัพเกรดเจริญลงโอ้โหทำไมว่าอย่างนั้นพี่เปิ้ลเอา F2 มาขายอย่างนี้ได้เหรอใช่โอ้โหปลาเกรดลองตอนนี้โลขายอ๋อนี่เอาปลาเกรดลองเอามาโลเลยราคาเท่าไหร่พี่ร้อยเดียวโอ้ใช้ได้นะตาขาวหัวขึ้นโอ้ยตุยตุยตุยเนี่ยให้ดูระหว่างเนี่ยอย่างเงี้ยก็คืออีก 2-3 วันนะไปดูในตู้นะจะขึ้นมาอย่างนี้หมดอ๋อเป็นปลาชุดเดียวกันเหรอครับปลาชุดเดียวกันครับอ๋อปลาชุดเดียวกันเอาเข้าร้านเนี่ยเอาเข้าร้านเนี่ยได้ตั้ง 2-3 วันดูอันนี้ปลาชุดเดียวกันนี่คือตัวอย่างนะตัวที่ฟอร์มแล้วนะครับร้อยเดียวเองครับที่มุงอยู่ถ้าซื้อตอนนี้เราแถมคูปองเติมน้ำมันฟรีแล้วในถุงอย่างนี้แหละพี่ราคาเดียวกันเปล่าครับราคาเดียวกันอ๋อตัวละร้อยเหมือนกันเครื่องดีนะรายละเอียดได้เอฟสองนะครับใช้ได้อยู่ราคานะสำหรับราคาก็โอเคเลยร้อยเดียวนี่คือให้ไปตักเอาเองในร้านมีในร้านอีกมีได้ใครมาก็ถ้าบอกว่าซิ่งเดย์ก็ราคาร้อยเดียวแต่มีข้อแม้คือให้ตักเองเดี๋ยวเราไปแพ็คให้ ให้เลือกเองให้เลือกเองให้เลือกเองเลยนี่นะครับประมาณนี้เนาะพี่เปิ้ลมีโปรนะครับตัวละร้อยนะใครมาตักที่ร้านได้เลยนะเดี๋ยวพี่เปิ้ลไปแพ็คให้ปลาประมาณนี้นะครับเนี่ยหัวนะรายละเอียดก็ได้นะบางตัวเนี่ยว่าถ้าไปลงตู้เลยมันจะไล่สีออกมาจ้ะคือปลาเพิ่งมาอ๋อปลาเพิ่งมาโอเคว ันนี้ร้านพี่เพนก็เปิดนะครับแต่พี่เพนไม่อยู่นะฮะเปิดร้านทิ้งไว้เจ้ายักษ์หน้าร้านยังอยู่นะอ๋อนี่เก้าอี้กันไว้นะครับนั้นเราก็คงไม่เข้าไปเนาะพี่เพนน่าจะออกไปข้างนอกนะครับสวัสดีครับพี่โอวันนี้พี่โอมีอะไรบ้างเนี่ยในร้านพี่โอลงเลสเท็กซัสแล้วก็กัมฟ้า F1 นะครับปลาใหญ่ค่อนข้างพอใช้ได้สำหรับเลสเท็กซัสนะแล้วก็มี 3,000 ไหมไทยใหญ่นะครับกัมฟ้า F1 ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับตัวเนี้ยรอลอกเคลียร์เร่งสีน่าจะสวยเลยนะครับผมว่าฐานหัวน่าจะใหญ่กว่านี้พอสมควรส่วนตัวนี้ก็เป็นเลสเท็กซัสนะครับจากที่เขียนติดไว้หน้าตู้นะครับปลาหลักพันนะครับเขียน XXXX ไว้4ตัวนะครับ F1 ก็หลักพันเหมือนกันนะครับเขียน X ไว้4ตัวส่วนไหมไทยแจ้งราคาเรียบร้อยเลยนะครับ 3,000 บาทนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็พี่โอมีปลาลอก GB นะครับตัวผู้ 3X นะครับก็คือหลัก100บาทเนาะตัวนี้มีช็อตบอดี้ราคา 1,000 บาทด้วยนะครับโอเคปลาพี่โอจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูร้านพี่ติ๊งต่อครับผมพี่เปิ้ลไปนั่งขายด้านหน้านะครับเมื่อกี้ที่เราถ่ายให้ชมแล้วเนาะพี่เปิ้ลกำลังล้างตู้จัดปลาใหม่อยู่นะครับแล้วก็ร้านพี่ติ๊งด้านหน้าโอ้ไหมไทยนะครับไหมไทยไซส์เล็กนะฮะไซส์ประมาณ2นิ้วนะครับมีอยู่หลายตัว4 5ตัวไหมไทยนะครับไซส์เล็กไซส์2นิ้วนะมีอยู่ประมาณ5ตัวเนี่ยส่วนราคาโอ้ด้านล่างอีกเพียบเลยไหมไทยเพียบเลยไหมไทยร้านพี่ติ๊งเพียบเลยนะครับ
รู้จากทรงชัดเจนนะครับปลาพึ่งมาเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ก็เจอพี่ติ๊งอยู่หน้าด้านหน้านะร้านพี่เปิ้ลพี่ติ๊งเหมือนพึ่งลงปลาเสร็จแล้วเดินออกไปนะครับไหมไทยทั้งนั้นเลยส่วนด้านในร้านพี่ติ๊งมีอะไรบ้างโอ้มีปลามุกนะครับมุกดีๆเลยปลาพึ่งลงชัดเจนอย่างเงี้ยหลบอยู่มุมตู้นะฮะยังตื่นกลัวอยู่อ๋อพี่ติ้งลงเป็นปลาไซส์2นิ้วทั้งหมดนะครับ2นิ้ว2นิ้วนิดๆนะครับตัวนี้จะเป็นฟาโบฮอนมุกแล้วก็แดงรวมกันในตัวเดียวนะครับแต่หนักไปทางมุกมากกว่านะนี่นะฮะมุกสวยๆเลยมุกข้ามหัวเลยนะครับมุกสวยๆเลยปลายังไซส์เล็กอยู่เลยนะครับเป็นปลาชุดเดียวกันนะครับดูทรงแล้วทั้งหมดเลยนะปลาไซส์2นิ้วนะครับไม่เกิน2นิ้วครึ่งมาร์กยาวทั้งตัวเลยนะนี่นะฮะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยปลาชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องราคานะผมก็ลืมถามพี่ติ๊งเมื่อกี้เจอพี่ติ๊งอยู่ด้านหน้าแต่คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะอยู่250ถึง400ไม่น่าเกินนี้นะครับพี่ติ๊งจะขายปลาราคาประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อาทิตย์นี้ก็จะมีปลาประมาณนี้นะฮะว้าคงใส่ปลาไม่ได้ดูนะใส่ปลาซ้ำกัน2ตัวเดี๋ยวจะกัดกันแน่เลยนั่นไงขู่กันแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ